เอาล่ะขั้นตอนนี้นะครับจะมาเปลี่ยนเลเยอร์คีย์บอร์ดก่อนนะครับบางคนที่จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็ไอตัว default ของ Microsoft เนี่ยมันจะเป็นปุ่มเขาเรียก control shift นะครับเราสามารถให้มันเป็นปุ่ม grab ได้นะครับโดยวิธีการทำในต่อไปนี้นะครับก็จะต้องไปที่ control panel นะครับแล้วก็ไปที่รบกวนไปทำให้ดูอีกรอบได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่ setting ก่อนเลยครับไปที่ settingจริงๆขั้นตอนนี้มันนานจังที่จำไม่ค่อยได้เลยลองคำๆไปไปที่ setting แล้วไปที่ทุกอย่างมันจะอยู่ในแรงเกตนะครับเมื่อกี้บอดหาคำว่าแรงเกตไว้ก่อนเลยแล้วไป legend แรงเกตนะครับแล้วก็กดตรง additional date time regional setting นะครับผมก็พยายามไปที่change น่าจะนั่นเนี่ย change input method ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะปกติมันจะอยู่ในพวก advanced setting นะครับเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ advanced settingหายากเหมือนกันเนาะแล้วก็มันเชนโอเคเจอแล้วครับเชนเบงเกตบาร์ฮอตคีย์นะครับครับจะแตกต่างจากนิดนึงนะครับทีนี้ก็ไปกดที่เชนคีย์เฟคเควนต์นะครับแล้วก็ตรงสวิตช์อินพุตเบงเกตนะครับก็เปลี่ยนเป็นเกรฟแอคเซนต์นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วกดแอพพลายครับโอเคครับตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับแต่การกดปุ่มมาลองเช็คดูก็ได้ครับโอเคอ๋อผมต้องแอดภาษาไทยเข้าไปด้วยนะครับโอเคจริงๆผมเปลี่ยนแล้วแหละแต่อันนี้ผมต้องแอดเป็นเลเยอร์ภาษาไทยเข้าไปก่อนวิธีการแอดนะครับผมก็ลองดูก่อนไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับครับไปที่แรงเกตเลเจนด์แรงเกตนะครับอ๋อโอเคผมต้องแอดภาษาไทยเข้าไปก่อนตรงนี้นะครับครับหาไทยก่อนเลยสไทยแลนด์ไทยเป็นยังไงโอเคสไทยอันนี้นะครับไทยโอเคน่าจะได้แล้วมึงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีก่อนกันโอเคปึ๊บได้แล้วโอเคครับในคลิปนี้นี่ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ